ราเอามาหยิบแล้วก็เล่นเพื่อให้มันเสียงดังโดยเอาปาที่พื้นแล้วมันก็จะมีเสียงแตะมันไม่เพราะอะไรฮะมันต้องเกี่ยวกับของเล่นเราแน่ๆเลยอะแล้วรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถดูดซึมสารตะกั่วได้ดีกว่าผู้ใหญ่ถึง5เท่าด้วยกันสวัสดีสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานทำบุญประจำปีที่วัดบำรุงตนตำบลกระเพาะอำเภอลำไส้จังหวัดลำตัวของเราแน่นอนที่สุดครับงานเฉลิมฉลองอย่างนี้ต้องหาซื้ออุปกรณ์ไปเล่นเฉลิมฉลองกันเอามาลูกมาไอ้หนูซื้อไหมลูกไม่เอาเหรอสงสัยลูกค้าไม่อยากเข้ามาถ้าไม่ใส่แมสแน่นอนโอ้ช่วงนี้โควิดยังไม่จบอ่ะใส่ไมค์ก็ได้อ้าวเอาเชิญเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบุญประจำปีนี่ลูกโป่งก็มีลูกโป่งโอ้ยนี่เอาราเข้าเมเร่เข้ามาครับงานประจำปีทั้งทีเห็นเชียร์ต้องมีเขาอ้าวสวัสดีหนูๆเชิญลูกสวัสดีค่ะสวัสดีนี่บอกได้เลยว่างานประจำปีนี้นะมันไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะมันใหญ่มากเลย เพราะฉะนั้นจะเล่นให้มันสนุกเนี่ยจะต้องมีสีสันนิดนึงอุปกรณ์ดังต่อไปนี้มีหรือยังจ๊ะมีหรือยังลูกมีได้ไอ้ก็ไม่มีครับเคยมีอันนี้ค่ะอันนี้คือลูกโป่งวิทยาศาสตร์ค่ะลูกโป่งวิทยาศาสตร์อันนี้นี่คือไว้บีบใส่แปรงแล้วไว้ทำความสะอาดตอนเช้าไม่ใช่ค่ะอ๋อนั่นมันยาสีฟันเขาจะมีหลอดใส่แล้วก็จะมีอะไรเหนียวๆอยู่ในนี้ให้บีบบนหลอดให้มันอุดรูเสร็จแล้วเราก็เป่าแล้วมันก็จะเป็นลูกโป่งเป็นลูกโป่งเขาเรียกว่าเป็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนี้ใช่ไหมลูกใช่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวตอบเก่งขนาดนี้ฉะฉานขนาดนี้ใช่น้องกันตาใช่ไหมเนี่ยจำได้จำได้หลายคนก็พูดถึงอยู่ซึ่งแน่นอนท่านกันตาคนนี้ก็ต้องเพลินใจใช่ไหมโอเคน้องเพลินใจอันนี้นี่ใช่ไว้กินไอติมไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ้าวที่มันกินแล้วมันกรอบๆไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันคืออะไรคะเนี่ยรู้ไหมรู้ค่ะอะไรคะมันจะเป็นแบบเศษกระดาษนิดนึงที่มันอยู่ในนี้มันจะมีสายที่ให้เราดึงเสร็จมันก็จะเปาะออกมาโอ้ล่ะโอ้ยนี่ร้านนะก็มีนะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ก็มีหรือนี่ลูกโป่งที่เป็นลูกโป่งยางก็มีนะเป่าขึ้นมามันจะพองมาอย่างนี้เลยสวยอย่างนี้เลยเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้ก็มีนะก็มีนี่หนูรู้จักอันนี้ค่ะมันคือเป็นเม็ดกระเทียมที่เราเอามาหยิบแล้วก็เล่นเพื่อให้มันเสียงดังโดยเอาปาที่พื้นแล้วมันก็จะมีเสียงแตะไหนแล้วน้องเพลินใจอยากได้ชิ้นไหนไปครอบครองคะลูกไฟเย็นค่ะไฟเย็นโอ้ใช่อันนี้ก็มีเสียงด้วยทีแรกจุดขึ้นมาที่หลายคนวัดพูบนะจริงๆไม่ใช่นะอันนี้เรียกว่าไฟเย็นใช่ไหมไหนมันเล่นยังไงลูกน้องเพลินใจรู้ไหมลูกมันเล่นยังไงมันน่าจะต้องจุดไฟค่ะต้องจุดไฟแต่อย่าเพิ่งจุดตอนนี้นะคะหนูกลัวค่ะกลัวทำไมอะลูกชื่อมันก็บอกอยู่ไฟเย็นมันไม่ร้อนหรอกก็เดี๋ยวมันจะไฟไหม้อะเฮ้ยไม่มีอย่าไปเชื่อดูข่าวเยอะเกินไปพวกเรานี่มีอันนี้ด้วยนะตัวนี้เล่นไงอันนี้เป็นพลุแสงสีเสียงอันตรายเอ้ยอย่าไปดูเนี่ยดูข่าวเยอะเกินงั้นอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะไม่เอาเหรอแล้วอย่างงี้อ๋อรู้แล้วไม่เอาเพราะนี่มันเล็กไปต้องอันนี้โอ้ยนี่เลยเดี๋ยวน้าทำให้ดูไปดูนะเดี๋ยวมันทำยังไงนะเดี๋ยวหาวิธีจุดมันก่อนนะนี่จุดได้แล้วโอ้พี่เต้คะเขาไปไหนกันหมดแล้วล่ะไอ้หนู2คนอยู่ไหนลูกอ้าวเป็นไงเมื่อกี้เห็นไหมประสิทธิภาพมันดีไหมไฟไหม้อยู่ตรงนั้นอะอะไรนะอยากจะได้กินไม้ไอติมตรงนั้นอะไรนะไฟไหม้อยู่ตรงนั้นเขาพูดว่าน้องพูดอะไรลูกไม่ได้ยินเลยเขาว่าไงนะไฟไหม้อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ไปไม่ไปเที่ยวตรงนั้นอะไรนะไฟไหม้ตรงนั้นก็ไม่ไปตรงนั้นก็ไม่เป็นไรลูกก็ไม่ต้องไปไม่ไปตรงนั้นหรือเล่ไฟไหม้ดิคุณก็บอกแต่แล้วว่าไฟไหม้ไปกันเถอะมันไม่เพราะอะไรฮะมันต้องเกี่ยวกับของเล่นเราแน่ๆเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพี่กระแตนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยเรื่องความปลอดภัยในเด็กค่ะน้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะกันตา
ค่ะน้องกันตาและน้องอะคะเพลินใจค่ะน้องเพลินใจเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นน้องๆไปเที่ยวงานวัดมาแล้วมีของเล่นอะไรบ้างคะเห็นว่าของเล่นเยอะแยะเลยมีกระเทียมเม็ดมีลูกโป่งลูกโป่งวิทยาศาสตร์พลุทำไมน้องๆถึงชอบพลุประทัดหรือว่าไฟเย็นคะเอาน้องกันตาก่อนชอบค่ะเพราะเห็นเกล็ดไฟออกมาแล้วก็จะถ่ายรูปตอนกลางคืนสวยๆเอามาวิ่งเล่นด้วยได้ค่ะหลากหลายสีเลยค่ะหลากหลายสีน้องๆแสดงว่าน้องๆก็ชอบสีสันของมันเนาะวันนี้พี่กระต่ายจะขอมาพูดเรื่องของอันตรายของของที่น้องๆเรียกว่าของเล่นเนาะก็จะมีพลุประทัดไฟเย็นแล้วก็กระเทียมนะคะอันดับแรกเลยคือเรื่องของการระเบิดเรื่องของความร้อนมันมีสิทธิ์ทำให้น้องๆเนี่ยเกิดการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นแขนขาดขาขาดหรืออาจเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะอันตรายต่อมาคือเรื่องของเสียงค่ะเมื่อเกิดเสียงระเบิดเสียงดังขึ้นเนี่ยค่ะอันดับแรกมันจะทำให้น้องๆเนี่ยค่ะหูตึ้งหรือว่าไม่ได้ยินเสียงอาจทำให้น้องๆเนี่ยไม่ได้ยินไปถาวรหรือว่าตลอดชีวิตเลยอันตรายข้อที่3คือเรื่องของสารเคมีหรือว่าสารพิษค่ะน้องๆเพราะว่าตัวพลุประทัดไฟเย็นแล้วก็กระเทียมมันมีสารเคมีมากมายเลยที่กว่าจะผลิตออกมาเป็นอุปกรณ์พวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นมาแล้วค่ะเด็กๆมันอาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราอาจทำให้ตาแดงนะคะอาจทำให้เราแน่นจมูกแน่นอกเนาะแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดจากพลุประทัดไฟเย็นกระเทียมเหล่านี้เนี่ยน้องเพลินใจคิดว่าเราควรจะต้องรีบทำยังไงคะอันดับแรกเลยรีบหนีเลยค่ะรีบหนีโอเคที่น้องๆพูดมาก็ถูกต้องนะคะแต่อีกวิธีนึงค่ะเราควรจะทำการปฐมพยาบาลให้เป็นก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็คือการห้ามเลือดค่ะการหยุดห้ามเลือดนะคะโดยใช้มือหรือว่าใช้ผ้าก็ได้ค่ะกดไปที่บาดแผลของเรานะคะต่อมาค่ะใช้น้ำเปล่าหรือว่ากรอกน้ำก็ได้ค่ะเปิดเบาๆหน่อยแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดแล้วก็ข้อที่3เลยค่ะหาผ้าสะอาดเน้นนะคะว่าเป็นผ้าสะอาดอยู่ใกล้ตัวของเรานำมาพันแผลไว้ค่ะและขั้นตอนที่4เรียกรถพยาบาลเบอร์รถพยาบาลคือเบอร์1669ค่ะขอทวนอีกทีค่ะเบอร์อะไรนะ1669น้องเฟินใจค่ะ1669 1669นะคะเรียกรถพยาบาลแล้วก็รีบพาคนป่วยหรือว่ารีบไปหาคุณหมอให้เร็วที่สุดเนาะขึ้นชื่อว่าพลุประทัดดอกไม้ไฟบอกได้เลยว่าอันตรายทั้งนั้นเลยครับน้องๆโอ้โหต้องระวังกันให้ดีนะครับเลี่ยงได้เป็นคำว่าเลี่ยงครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fireworks ซึ่งรวมถึงนี่ไฟเย็นนะครับหรือว่ากระเทียมที่เราชอบปาลงพื้นเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีอันตรายตกใจหมดเลยทีมงานตัดตอนนึกว่ามีใครมาจุดในพี่เต้ซะอย่างนั้นเพราะว่าของพวกนี้นะครับน้องๆมันมีประกายไฟครับจะมากจะน้อยมันก็เป็นไฟเพราะฉะนั้นโอกาสในการเกิดเพลิงไหม้เกิดอาคีภัยเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นนะครับอาจจะเกิดมลพิษทางเสียงก็คือเสียงดังจุดใกล้ๆเนี่ยตุ้มโอ้โหหูดับเนี่ยนะถึงขั้นหูอื้อเลยไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับรวมถึงอะไรครับกลิ่นของมันโอ้สารเคมีที่มันเผาไหม้ขึ้นมาเนี่ยสูดเข้าไปเนี่ยอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอนนะครับน้องๆซึ่งการเล่นพลุประทัดดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลเนี่ยครับอาจจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตเลยนะครับเนี่ยโอ้ตาบงตาบอดขึ้นไปเนี่ยเสียใจตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีครับเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับน้องๆและอีกหนึ่งไอเทมนะครับจะเรียกว่าเป็นอะเซสซอรีที่หลายๆคนเนี่ยชอบเอามาเล่นกันใช้ในการประดับกันในช่วงเทศกาลนี่นะครับก็คือลูกโป่งโอ้คำถามคือไล่ลูกโป่งที่ว่าเนี่ยมันมีอันตรายหรือมีภัยอะไรแฝงอยู่ไหมนะอันดับต่อมาค่ะมีอะไรหน้าพี่กระแตเห็นแบบเป็นสีกลมๆอะไรเอ่ยเป็นสีกลมๆลูกโป่งเด็กๆรู้ไหมคะว่าลูกโป่งมีอะไรบ้างมีประเภทไหนบ้างใช้ลมปกติสูบแล้วก็มีแก๊สฮีเลียมที่ทำให้มันร้อยแต่มันน่ากลัวมากกว่าเพราะว่าตอนก่อนหนูเคยโดนแค่อันที่ใช้ลมปกติเอามาสูบเข้าไปโปะใส่หน้าหนูนั่งร้องไห้อยู่ในห้องใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกโป่งอีกประเภทหนึ่งที่เหนียวเหนียวเขาเรียกว่าลูกโป่งอะไรนะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ถูกต้องค่ะลูกโป่งอะค่ะเด็กๆเวลามันลอยอยู่ปกติอะมันไม่อันตรายถูกไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกิดการแตกแล้วก็มีเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยหล่นตามพื้นนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเคยไอของชิ้นเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นนี่แหละค่ะที่เราหยิบขึ้นมาแล้วก็มาเป่ามาดูดมาเล่นเนี่ยมันอาจที่จะหลุดเข้าไปในคอเราทำให้ไปอุดกั้นทางเดินหายใจหรือว่าอุดตันหลอดลมของเราทำให้เราหายใจไม่ออกถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
แล้วก็อีกประเภทนึงคือลูกโป่งอัดแก๊สไวไฟหรือว่าที่เรียกว่าลูกโป่งอัดแก๊สไฮโดรเจนนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันโดนประกายไฟไม่ว่าจะเป็นธูปไฟแช็กเทียนมันอาจจะทำให้เกิดระเบิดตุ้มตามขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวได้เลยแล้วก็อีกประเภทนึงคือเรื่องของเมื่อกี้น้องเปิ้ลใจบอกแล้วคือลูกโป่งอะไรนะคะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ลูกโป่งวิทยาศาสตร์น้องๆว่าอันตรายยังไงบ้างหนูคิดว่ามันอันตรายตรงที่เป็นสารเคมีที่เหนียวๆแล้วก็มีสีทำให้เป่าออกมาได้นั่นก็ส่วนหนึ่งค่ะและรู้ไหมคะว่าสารเคมีที่อยู่ในตัวลูกโป่งวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสารทินเนอร์ตัวนี้ค่ะเวลาเราหยิบลูกโป่งวิทยาศาสตร์ขึ้นมามันต้องดึงออกมาก่อนใช่ไหมไอ้ตัวเหนียวๆค่ะเราจะต้องหายใจเข้าลึกๆเพื่อทำการเป่าไอ้จังหวะที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละค่ะสารเคมีที่เรียกว่าทินเนอร์เนี่ยมันจะสูดเข้าไปที่ลมหลอดลมของเราด้วยทำให้เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมีปัญหาได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะสรุปเนาะว่าของเล่นอันตรายเหล่านี้เนี่ยเราไม่เรียกว่าของเล่นนะคะเราต้องอยู่กับผู้ปกครองเนาะแล้วก็ให้คุณผู้เชี่ยวชาญหรือว่าวิทยากรเนี่ยเขาเป็นคนสาธิตเราก็ยืนอยู่ห่างๆก็ดูได้เนาะอ่าฮะลูกโป่งเหล่านี้แลดูแล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมครับน้องๆแต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งที่ทำจากยางหรือเป็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์ถ้าเราได้สัมผัสด้วยปากเนี่ยโอกาสที่สิ่งสกปรกหรือสารเคมีตกค้างเนี่ยที่จะเข้าปากและเข้าสู่ร่างกายอ่ะมันก็มีสูงนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยทีเดียวและนอกจากนั้นครับลูกโป่งสวรรค์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยชอบมากๆเลยทีนี้ลูกโป่งเนี่ยถ้าจะให้มันอันนี้ไม่ลอยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ลูกโป่งที่ปล่อยแล้วมันลอยได้นะครับแก๊สที่เขานิยมอัดกันเนี่ยจะมีอยู่2ประเภท1ก็คือฮีเลียมกับ2คือไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนนะครับโอ้โหเรียกว่ามันระเบิดง่ายๆครับน้องๆไวไฟสุดๆเลยอันตรายมากๆครับในคลิปเนี่ยเห็นกันเยอะแยะเลยน้องๆลองไปเสิร์ชดูนะครับไฮโดรเจนบอลลูนเอ็กซ์โพลดโอ้โหการระเบิดของลูกโป่งไฮโดรเจนน่ากลัวสุดๆเลยทีเดียวครับในขณะที่ฮีเลียมเองนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบมาเล่นกันก็คือสูดฮีเลียมเข้าไปในปอดว่ามันจะทำให้เสียงมันออกมาแล้วประมาณว่าอันนี้พี่เต้แกล้งทำได้นะครับเพราะว่าฝึกมาดีแต่สำหรับน้องๆคนอื่นเนี่ยที่เสียงเป็นอย่างนี้เพราะสูดฮีเลียมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายได้เหมือนกันนะน้องๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของเล่นช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองเนี่ยจะทำอย่างไรครับให้เล่นมันได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มันไม่เกิดอันตรายหรือถ้าจะเกิดอันตรายให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไปฟังครับเด็กๆคิดว่าเรามีวิธีการเลือกของเล่นที่ปลอดภัยยังไงคะน้องกันตาเลือกของเล่นที่ไม่มีสารเคมีและเลือกของเล่นที่มันไม่มีชิ้นเล็กเกินที่จะเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกหรือว่าเข้าปากของเราค่ะแล้วทีนี้น้องเพลินใจคะน้องเพลินใจเคยเห็นของเล่นที่มีเส้นสายยาวสามารถเอามาคล้องคอได้ไหมคะน้องเพลินใจคิดว่าอันตรายไหมคะอันตรายค่ะอันตรายเนาะของเล่นอันตรายเนี่ยมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ว่าจะเป็นพวกลูกแก้วตัวต่อที่มีขนาดเล็กนะคะอันนี้คือแบบจำลองหลอดลมของคนเราอะค่ะเมื่อไรก็ตามที่ของเล่นที่มีขนาดชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกลงไปเข้าไปในปากเราก็จะหลุดเข้าไปที่หลอดลมทำให้มันอุดกั้นทางเดินหายใจของเราค่ะน้องทำให้เราหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะแล้วของเล่นแบบไหนถึงจะปลอดภัยสำหรับเราคำตอบก็คือของเล่นที่มีขนาดใหญ่กว้างไม่สามารถที่จะเข้าตัวกระบอกจำลองนี้ได้นะคะอันนี้คือประเภทแรกเรื่องของของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะต่อมาประเภทที่2เมื่อกี้ที่บอกน้องเพลินใจไปแล้วนะคะคือเรื่องของของเล่นที่มีเส้นสายยาวเส้นสายยาวเนี่ยค่ะงานวิจัยเขาบอกว่าของเล่นที่มีเส้นสายยาวเนี่ยไม่ควรยาวเกิน22เซนติเมตรเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันจะพันคอได้ค่ะพันคอได้พันคอแล้วทำให้เราเป็นยังไงคะน้องกันตาขาดอากาศหายใจจนในที่สุดก็เสียชีวิตถูกต้องค่ะของเล่นนะคะสำหรับเด็กเนี่ยไม่ควรยาวเกิน22เซนติเมตรอย่างที่บอกไปเนาะมันสามารถเอามาพันคอได้บางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อนแกล้งเคยมีไหมแบบเพื่อนแกล้งหมุนสายของคอเราสุดท้ายมันดึงหลังเราไว้ทำให้เราขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดมันมีข่าวหนึ่งที่เป็นเด็กผู้ชายซนๆเอาหนังสติ๊กไปครอบคอจนลืมตาใช่นั่นแหละค่ะคือเรื่องของเส้นสายยาวนะคะต่อไปเป็นประเภทที่3ค่ะก็คือเรื่องของความรุนแรงที่พูดไปเมื่อสักครู่เนาะพลุประทัดไฟเย็นแล้วก็กระเทียมนะคะต่อไปประเภทที่4ค่ะคือของแหลมคมเด็กๆว่าของแหลมคมมีอะไรบ้างคะ
น้องกันตาก่อนพวกของเล่นที่มันมีคอร์เนอร์แบบมีมุมที่คมๆที่สามารถทำให้บาดเราได้หรือว่าของเล่นบางชิ้นมันก็ขนาดเป็นพลาสติกแต่มันยังคมสามารถบาดเราได้ก็มีตัวอย่างเช่นมีดของเล่นนะคะดูเหมือนมันจะเป็นพลาสติกไม่แหลมคมเนาะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยบางตัวนะคะก็สามารถแทงเข้าไปในอวัยวะหรือว่าแขนขาเราทำให้เลือดออกได้เนาะต่อไปประเภทสุดท้ายคือประเภทที่5ค่ะนั่นก็คือของเล่นที่มีสารพิษขอยกตัวอย่างเป็นของเล่นที่มีสีเคลือบพลาสติกที่เราสามารถเอาเล็บเอามือไปขูดและสีมันหลุดออกมาได้อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าสารตะกั่วสารตะกั่วค่ะมันส่งผลทำร้ายต่อระบบพัฒนาการแล้วก็สมองของเด็กๆนะคะและรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถดูดซึมสารตะกั่วได้ดีกว่าผู้ใหญ่ถึง5เท่าด้วยกันและเด็กๆรู้ไหมคะว่าสารตะกั่วเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีไหนบ้างเข้าทางช่องปากทางจมูกก็จะเป็นวิธีการกินอมสูดดมแล้วก็สัมผัสนะคะทำให้สารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นของเล่นทุกชิ้นทุกชนิดเสร็จปุ๊บเราต้องทำยังไงคะล้างมือให้สะอาดค่ะถูกต้องค่ะอันดับแรกค่ะเวลาเลือกซื้อของเล่นบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะดูเครื่องหมายมาตรฐานมอกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเล่นของเราเนาะ1เลยคือต้องมีเครื่องหมายตัวนี้นะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะดูบรรจุภัณฑ์หรือว่าตัวชนิดของเล่นว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงถูกแกะออกมาหรือยังถ้าถูกแกะออกมาแล้วใช้ได้ไหมคะไม่ได้เนาะแล้วก็ข้อที่3นะคะเลือกดูช่วงอายุที่เหมาะสมกับของเราเนาะแล้วก็ข้อที่4ค่ะเวลาเล่นทุกครั้งต้องทำยังไงคะล้างมือโอเคอันที่สำคัญเลยค่ะใครควรอยู่กับเราเวลาเราเล่นของเล่นคะผู้ปกครองเนาะในช่วงงานเทศกาลงานเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลต่างๆนะครับของเล่นหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดที่เราได้พูดถึงในรายการเนี่ยแน่นอนครับมันสามารถช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความตื่นเต้นสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับ safety first ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับน้องๆเราคงจะไม่อยากให้ปีใหม่หรือว่าลอยกระทงในทุกๆปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราหวนนึกถึงอุบัติเหตุหรืออันตรายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากปีก่อนๆหน้าที่เราประมาทเลอเล่อและเล่นอุปกรณ์ในช่วงเทศกาลได้อย่างไม่ถูกวิธีครับน้องๆและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรู้สู้ภัย Kids Survival ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเนี่ยเทศกาลที่จะมาถึงเนี่ยพี่เต้ไม่ซื้อหรอกลูกโป่งประทัดไม่เอาไม่ใช่กลัวอันตรายไม่มีตังค์มันเปลือง